สว.ลากตั้ง250คนที่มาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกในรัฐบาล500มีที่มาน่าสนใจครับ50คนมาจากสาขาอาชีพต่างๆสมัครแล้วเลือกกันเองในระดับอำเภอจังหวัดและประเทศจนเหลือ200คนจากนั้นเอามาให้คสช.จิ้มเป็นสว.ตัวจริง50คนสว.ตัวสำรองอีก50คนส่วนอีก200มาจากผบ.เหล่าทัพ6คนอีก194คนต้องมีกรรมการสรรหาครับมีการประกาศชื่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นประธานกรรมการแน่นอนแล้วครับพลเอกประยุทธ์จะทำอะไรก็ต้องให้พลเอกประวิตรเอาด้วยทั้งคู่เป็นจักรวาลชีวิตของกันและกันสว.ก็ตั้งประวิตรเป็นประธานเรียกสว.ประวิตรเรียกสว.ให้ประยุทธ์ประยุทธ์ก็ตั้งสว.ตามที่ประวิตรเรียกและประวิตรก็ให้สว.ส่วนคณะกรรมการกฎหมายเขียนไว้ว่าต้องมีตั้งแต่9คนแต่ไม่เกิน12คนคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายมา400คนให้หัวหน้าคสช.คือพลเอกประยุทธ์จิ้มเป็นสว.ตัวจริง194คนและสว.ตัวสำรอง50คนสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าคำสั่งคสช.ที่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาสว.ชุดนี้ไม่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาดร.วิษณุเครืองามพยายามอธิบายว่ากฎหมายไม่กำหนดให้ต้องประกาศดังนั้นถึงแม้ไม่ประกาศก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ไม่ง่ายขนาดนั้นสิครับเพราะตั้งแต่เริ่มต้นประกาศคำสั่งคสช.ฉบับที่1ปี2557จนถึงปัจจุบันตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือดำน้ำต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งสิ้นมีคนทักท้วงเรียกร้องให้เปิดเผยชื่อกรรมการสุดท้ายรัฐบาลจนมุมต้องประกาศรายชื่อออกมายิ่งน่าตกใจเข้าไปใหญ่ครับเพราะในกรรมการสรรหารวมทั้งหมด10คนมีที่มาจาก2แหล่งสำคัญครับ1เป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล2เป็นคนสำคัญจากแม่น้ำ5สายปรากฏว่าใน10คนที่เป็นกรรมการนี่แหละครับมี6คนเข้าไปเป็นสว.ลากตั้งกับเขาด้วยส่วนอีก4คนซึ่งคือพลเอกประวิตรดร.สมคิดดร.วิษณุและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเชื่อแน่เหลือเกินว่าจะเข้าไปมีตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลชุดที่กำลังจะตั้งขึ้นใหม่เรื่องมันก็ง่ายๆอย่างนี้แหละครับประเทศไทยพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสช.ตั้งกรรมการสรรหาสว.แล้วเลือกสว.มาเพื่อตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพลเอกประยุทธ์ก็มาตั้งคนในกรรมการสรรหาสว.ไปเป็นรองนายกและเป็นคณะรัฐมนตรีเขียนกติกาเองเลือกกันเองตั้งกันเองมีอำนาจยศศักดิ์กันเองกินเงินเดือนภาษีประชาชนกันเองอะไรมันจะเสียสละเพื่อชาติกันขนาดนี้ครับไม่เพียงเท่านี้นะครับสว.ตัวสำรอง50คนกฎหมายบอกว่าต้องประกาศรายชื่อภายในไม่เกิน3วันหลังจากสรรหาตัวจริงแล้วเสร็จนี่เพิ่งประกาศเลย3วันมาแล้วตั้งหลายวันมันไหมล่ะครับท่านผู้ชมเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นที่ประเทศไหนหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยผมเชื่อเหลือเกินครับว่าคนรักประชาธิปไตยคนรักความจริงคนรักชาติบ้านเมืองเขายอมรับกันไม่ได้ล่ะครับแหมมาเกิดแบบนี้แล้วก็ต้องเป่านักเวทนะฮะสู้เข้าไปอย่าได้ถอยครับ